ะสวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มขึ้นเรื่องเมทริกนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเน้นเมทริกในส่วนที่น่าจะได้ใช้จริงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเมทริกตัวเบื้องหลังจริงเนี่ยตัว Unity มันทำอะไรให้หลายอย่างหมดแล้วนะครับอันนี้เราเลยจะมาดูในส่วนที่จำเป็นต้องใช้จริงก่อนนะฮะลองกดเล a y ดูนะครับว่าที่จะต้องเจอมีอะไรนะฮะดูนี้นะครับอ่า ก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยวงกลมเนี่ยผมเปลี่ยนนี้เป็นกบนี่คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยจเจ้าวงกลมตัวนี้ครับมันไปอยู่ทิศทางนะครับในแกนแของเจ้าตัวนี้นี่คือแกนแทรของมันนะฮะที่เป็นสีแดงๆเนี่ยครับแกนแของมันไปอยู่ในทิศทางแกนแทรกที่เป็นบวกนะครับเราก็จะให้สร้างดีบัก๊กไลน์ขึ้นมานี่นะครับ ซึ่งมันจาเป็นครับวิธีการทําลักษณะเนี่ยคือบางทีเนี่ยเราอยากแค่จะรู้ว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้ยเนี่ยมันมีโพสิชันอยู่ข้างหน้าตัวนี้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราใช้วิธีนี้เนี่ยมันจะรู้ง่ายมากเลยนะครับก็แค่ให้ไอ้ตัววงกลมตัวเนี้ยไปอ้างอิงกับเจ้าตัวสี่เหลี่ยมัเนี้ยครับนะครับไปอ้างอิงก็จะเป็นโพสิชันที่อ้างอิงทันทีกับตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะรู้เลยว่าเออแกนแเป็นบวกไหมนะครับแต่ปกติเนี่ยไอ้วงกลมตัวเนี้ยมันมักจะอ้างอิงกับแกนโลก นี่ครับนี่คืออ้างอิงกับแกนโลกจุดศูนย์ศูนย์อยู่เนี่ยนะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนให้วงกลมตัวนี้ครับมันไปอ้างอิงกับไอ้ตัวนี้ได้นะครับอ้างอิงกับแกนของตัวนี้ได้นะครับทาให้รู้ว่าวงกลมเนี่ยห่างกับไอ้ตัวนี้เท่าไหร่นะครับโดยจุดตรงนี้เหมือนเป็นจุดศูนย์ศูนย์ตัวใหม่ของมันนะครับและพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันส่งผลให้เวลาที่เราจะไปดีเทคครับว่าเออตอนนี้มันย้ายที่มาตรงเนี้ยถ้าอ้างอิงกับตัวนี้มันอ้างอิงกับแกนของตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยกางวงกลมเป็นเท่าไหร่นะครับ ก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากมากกว่าที่จะเอาโพสิชันตรงนี้นครับกับโพสิชันตรงนี้เนี่ยไปนั่งดอทหากันนะครับว่าทิศทางมันอยู่ข้างหน้าไหมอะไรยังไงนะฮะก็ก็ต้องเสียเวลามานั่งดอทกันพอสมควรนะครับดอทหาทิศทางอันไปกี่องศาต่างกันแค่ไหนนะฮะระหว่าง transform forward ของตัวนี้นะครับกับเอาตัวนี้มาลบกับตัวนี้เนะี่ยองศาเป็นยังไงนะฮะก็ยุ่งยากพอสมควรอย่างน้อยก็3-4บรรทัดได้นะครับของโคดแต่ถ้าใช้อันนี้ อย่างมากแค่1บรรทัดครับนะฮะแล้วก็น่าจะเจอโค้ดลักษณะนี้เนี่ยบ่อยนะครับใน Unity ้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเรื่องแรกที่เราจะมาดูก็คือการวิธีการแปลงนะครับให้แกนตัวนี้จากอ้างอิงจุดโลกนะครับอ้างอิงแกนเวอร์เนี่ยให้มาอ้างอิงแกลนล็อเลของวัตถุที่เราเลือกนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะดูกันก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าคิวตัวนี้นะครับคิวตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับมีลูกเป็นตัวนี้ ลูกเป็นตัวสีชมพูเนี่ยนะครับสีชมพูตัวนี้นะครับซึ่งสังเกตว่าพอลูกเป็นสีชมพูเนี่ยอย่างที่บอกกันไปนะครับว่าค่ามันเป็นอย่างนี้ครับน้อยอย่างนี้เองนะเพราะว่ามันอ้างอิงจากตัวนี้ครับมันห่างจากตัวนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ในขณะที่เจ้าสีน้าเงินเนี่ยสีเหลี่ยมสีน้าเงินนะครับเนี่ยมันอ้างอิงจากจุดศูนย์จะเห็นได้เลยว่าค่าตรงนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเปลี่ยนไปเยอะเลยมันห่างกน x เนี่ยฮะมันห่างกันเยอะเลย55นะครับในขณะที่สีสีเหลี่ยมสีชมพูเนี่ย มันห่างกับตัวนี้ไม่กี่เองประมาณ3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนการอ้างอิงได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไอ้สตรงนี้ครับสามศเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนกลับมาให้เป็น position ตำแหน่งแกนโลกอ้างอิงแกนโลกเราจะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนได้ไหมนะครับคำตอบคือเปลี่ยนได้นะฮะเปลี่ยนได้แล้วข้าจริงๆตัว unity มันแอบเก็บไว้อยู่แล้วไอ้ตัวที่เป็น position ของตัวแกนโลกนะครับมันเก็บไว้อยู่แล้วนะครับ เพิ่มเติมจากที่เป็น local position นะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า local position นะครับเป็น position ที่อ้างอิงกับตัว parent หรือตัวแม่นะครับเพราะนั้นเราก็จะมาดูกันนะครับวันนี้ทั้งเปลี่ยนจาก where นะครับให้มาอยู่ในแกน local นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากแกน local นะครับให้กลับมาอยู่ที่แกน where นะครับว่าใน unity เนี่ยเขาเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ยังไงนะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนกลับไปกลับมาเนี่ยอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็น m ม t r ิกของตัวแม่นะครับ m ม t r i c ตัวแม่ ก็คือตัวคิวนี้นี่เองนะครับนี่มีเมทริกตัวแม่อยู่นะครับเราก็จะเอาโพซิชันของตัวลูกนะครับนะฮะโพซิชันของตัวลูกก็คือเนี่ยสามศูนตัวเนี้ยคูณเข้าไปกับเมทริกตัวแม่นะครับเราก็จะสามารถได้โพซิชันที่เป็นเวิร์ดโพซิชันละก็คือห5ากว่าของไอสีเหลี่ยมสีน้ำเงินนั่นเองนะฮะนะครับซึ่งสูตรจริงๆมันจะมีอยู่แค่นี้ครับวิธีการเปลี่ยนนะครับจากตัวแม่อ่าจากจากลูกนะครับให้มีโพซิชัน ในแกนอ้างอิงของแกนเวอร์นะครับก็แค่เอาตัวโพซิชันของตัวลูกนะครับคูณเมตริกตัวแม่ก็จะได้โพซิชันเวอร์ในที่สุดลักษณะนี้นะครับเรียกว่า W เวอร์แล้วกันจะได้ไม่สับสนนะครับเช่นเดียวกัน,นครับถ้าสมมุติเราอยากจะเปลี่ยนตัวโลกนะฮะเราอยากจะเปลี่ยนให้ตัวที่เ,เป็นเวอร์โพซิชันเนี่ยให้มันกลายเป็นโลเคอล o โพซิชันเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้ครับโดยการที่ อันนี้โลเคอลใช่ไหมฮะขาคัปปี้ยอ,อย่างนี้ดีกว่าจะได้ดูง่ายขึ้นโอเคอนี้นะครับเราก็แค่ย้ายอะไรฮะย้ายเมทริกแม่ตัวนี้ใช่ไหมครับให้มาหารนะฮะให้มาหารตัวรูปนะครับย้ายข้างแค่นั้นเองนะครับนะมันก็จะเป็น1ส่วน MP พนะครับพอย้ายมาปั๊บมันต้องเป็นหาต้องเป็นส่วนนะฮะจากเศษกลายเป็นส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นอินเวอร์ส r มทริก นะครับอินเวอร์สแมทรคูณเข้ากับตัว Word Position ก็จะได้เป็น Position แกน Local ในที่สุดนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้กันก่อนนี่อันนี้กันก่อนนะครับแต่ให้เข้าใจที่มาที่ไปว่าทำไมฟังก์ชันมันถึงชื่อ i n นเ r อนะครับเพราะว่ามันย้ายข้างมาครับนะครับมันก็เลยเป็น i n นเ r อนะฮะลักษณะน,นี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ ก็เข้าไปที่ตัวคิวตัวนี้นะฮะนั้นจะมีสคริปที่ชื่อว่า Shoot Front อยู่นะครับในตัว Shoot front นั้นนะครับจะมีการ draw line นะฮะก็มีการ draw line <c oughs> ไอแกนแดงๆตงัวนี้นครับไม่เห็นหน้าว่า,านี่นี่คือแกนข้างหน้ามาน,นะครับแกนข้างหน้ามาน,นะฮะเราก็ตรงนี้นะครับทอนนี้คือแกนโลกแกนโลกมันฟิกอยู่แล้วนะครับว่า ตัว Z ต้องอยู่นี่นะครับ x อยู่นี่ y ชี้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราเป็นแกนโลเคอลกดโลเคอลปึ๊บนี่เป็นแกนโลเคอลแหละนะครับก็จะเป็นเส้นเดียวกับสีแดงๆที่โชว์เมื่อกี้นี้เส้นเดียวกันนะครับลักษณะนี้โอเคนะครับเราก็จะใช้ฟังก์ชันนี้ครับ transform น,นะฮะอันนี้คือเราคือตัวสี่เหลี่ยมนี้นะครับ transform where to l o อ๋อก่อนหน้านั้นขอดูอันนี้ก่อน เอตัวที่ใช้บ่อยก่อนนะครับตัวนี้นะครับ transform นะครับ dot invert transform point นะครับแล้วก็ใส่ point ลงไปนะฮะ point ที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนจากแกนโลกครับให้มาอ้างอิงกับตัว transform หรือตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้นี่เองนะครับเนี่ยฮะมันก็เลยเป็น invert ครับตามสมการที่ให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับ invert transform point นะครับเพราะฉะนั้นโยน point อะไรตรงนี้ลงไปก็แล้วแต่นะครับมันก็จะได้เป็นตำแหน่งใหม่ที่อ้างอิงกับตัว transform ตัวนี้นะครับอ้างอิงกับสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับพอมันอ้างอิงเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เลยถามว่าโอเคงั้นไอตัว position ใหม่ที่อ้างอิงเนี่ยแกนรแซดของมันเนี่ยมันมีค่ามากกว่าศูนย์ไหมนะครับถ้ามีค่ามากกว่าศูนย์เพราะตอนนี้การแซดคือตัวนี้แล้วนะครับมันไม่ใช่แกนรแซด global ตัวนี้แล้วนะนะครับไม่ใช่จุดศูนย์ศูนย์ตรงนี้แล้วนะครับแต่จุดศูนย์ศูนย์ของมันมาอยู่นี่ละนะครับเพราะนั้นพอมันเปลี่ยนมาเนี่ยตำแหน่งในตัวนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนมา เนี่ยอ้างอิงกับไอ้ตัวนี้และนะครับเราก็เลยถามว่าพอถ้าไอ้ตัวนี้เคลื่อนมาเนี่ยจนกระทั่งมันอยู่ด้านบนตรงเนี้ยนะครับแกนแซมันจะเป็นบวกนะครับเนี่ยขึ้นมานิดนึงอ่าแกนแซเป็นบวกละตรงนี้นะครับเนี่ยเขียนคิวให้ดูด้วยอ่ะเนี่ยฮะเห็นไหมมันขึ้นมานิดนึงละเนี่ยแกนแซมมันเป็นบวกแล้วนะครับถ้าแกนแซเป็นบวกปั๊บเราก็จะจัดการดรอไลน์สีแดงขึ้นมาอ่าเพื่อให้เห็นว่า้ตอนนี้มันเข้ารัศมีแล้วนะเพราะฉะนั้นครับง่ายมากนะฮะถ้าเราอยากรู้ว่าไอซี เจ้าวงกลมเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเราไหมเราแค่แทนฟอร์มวงกลมตัวนี้นะครับให้มันมาอ้างอิงกับวัตถุหน้าวัตถุของเรานะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเราก็ดูเลยครับว่าถ้ามันอ้างอิงกับเราเนี่ยตัวมันเองค่าแซมมันเป็นบวกเปล่าถ้าค่าแซมมันเป็นบวกนะครับแสดงมันอยู่ข้างหน้าเราแน่ๆนะครับเพราะตอนนี้มันใช้แกนเดียวกับเราแล้วนะฮะเขียนง่ายๆแค่นี้เองครับนะฮะไม่ต้องดอทอะไรมากมายเลยนะครับไม่ต้องใช้เวกเตอร์อะไรเลยเพียงแทนฟอร์มนะครับและนี่คือข้อดีของเมทริกนะครับ แล้วก็ถ้าเขียนแบบเต็มๆนะฮะเขียนแบบเต็มๆเต็มๆจะเป็นแบบนี้ครับที่มามันจะเป็นอย่าง่ี้ฮะก็คือตัว transform เนี่ยจะมีฟังก์ชันนี้อยู่ครับ mm hmm. world to local matrix นะครับ mm hmm. ก็คือเราจะได้ matrix mm hmm. ที่มันอ mm ินเวอร์ตมาแล้วฮะนะครับ matrix ที่มันอินเวอร์ตมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ค่อยใช้เอา matrix ตัวนั้นนะครับมา dot multiply point นะครับ3 x 4ก็ใส่ point ลงไปตรงนี้ นะครับพอยต์มันมีแค่เวกเตอร์3ใช่ไหมครับนะฮะก็คูณคือไอเวิร์ดเวิร์ดทูร์ล่าข้อมิติคตัวเนี้ยมันเป็นเมทริกต์แบบ4ีคูนสครับเหมือนที่เราดูในทฤษฎีมานะฮะเป็น4ีคูนสแต่ว่าไอโพซิชันเราตรงนี้เนี่ยมันแค่3นะครับมันแค่3 x y z แค่นั้นเองนะครับมันก็เลยต้องใช้มัลติพายสาคูนสนะครับคูณพอยต์ตัวเนี้ยเราก็จะได้แบบเดียวกันผลลัพธ์แบบเดียวกันเลยนะครับนะฮะผลลัพธ์แบบเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าไอแบบเนี้ยมันเป็นการลดรูปมาแล้วครับแล้วก ฟังก์ชันเจาะจงเฉพาะเลยว่าเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนพอยต์ให้เป็นอย่างอื่นอ่าให้เป็นพอยต์อ้างอิงนะครับจากพอยต์โลกให้เป็นพอยต์โลเคอลนะครับแต่ไอีตัว,นเ,วเนี้ยไอเวิร์ลทูโลเคอล์แมทริกเนี้ยเราไม่จังเป็นต้องดอทมันทิพายตลอดนะฮะเราอยากจะไปอะดอทอะไรเราอยากเอาเมทริกนี้ไปใช้อะไรก็ไปใช้ได้อีกนะครับแต่ให้รู้ว่ามันเป็นเมทริกที่โดนอินเวอร์สแล้วนะครับพร้อมที่จะเปลี่ยนทุกอย่างนะฮะที่มันเป็นแกนโลกให้เป็นแกนที่อ้างอิงกับไอตัวนี้นะครับลักษณะนี้นะฮะ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะฮะเปลี่ยนจากโลกให้มาอ้างอิงกับแกนที่เรากําหนดไว้นะครับจะเจอบ่อยๆนะฮะสังเกตเกมรถเกมอะไรพวกนี้หรือเกมยิงนะจะจเจอเนี่ยะฮะก็น่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับโอเคอีกอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นการที่เราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเจ้าตัวนี้นะครับที่เป็น3.33.0เนี่ยให้มีค่าเป็นแกนโลกนะครับอ่าเราจะเปลี่ยนกันยังไงนะครับ อันนี้ก็ง่ายๆเลยครับเราคลิกไปที่จ้ตัวลูกตัวนี้นะครับไปที่ parent นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีฟังก์ชันนี้อยู่ครับเนี่ยอันนี้คือแกนที่เรากำลังอ้างอิงอยู่ปัจจุบันนี่คือแกนแม่นะครับ parent นะครับแม,แม่ของเราท่านนี้นะฮะแล้วเราก็ dot transform point นะครับ transform point เหมือนกันแต่ไม่ใช่ inverse transform แล้วนะอันนี้เป็น transform point นะครับแล้วก็คูณเข้ากับ point local นะครับเป็น local position นะครับตรงนี้ต้อง local นะคือใน unity เนี่ยมันมีทั้ง position แกนโลกที่มันเก็บไว้ให้อยู่แล้วคือตัวนี้ตัวเดิมนะครับแต่ถ้าเราอยากจะได้ local position นะครับนะเราก็ทำได้นะครับตัวนี้ต้องพิมพ์ local position นะครับแล้วจะพิมพ์ position ในเฉยมันจะถือว่าเป็นตัวโลกนั่นเอง เป็นการอ้างอิงแกนโลกนะครับข้อดีของการทำโลคอล position พวกนี้ตัวเลขมันลดลงกว่าเดิมเยอะมากนะครับเขาเลยพยายามที่จะคำนวณอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนจุดอ้างอิงไปะจะได้คำนวณน้อยนะครับเสร็จปั๊บก็ค่อยคูณเมทริกกลับมาให้เป็นจานวนเยอะๆภายหลังนะครับคือคำนวณเสร็จเรียบร้อยคูณนูณ่นคูณนี่แบบจานวนน้อยๆแล้วพออยากจะเปลี่ยนกลับมาแกนโลกก็เนี่ยครับก็ค่อยทําตามเนี่ยนะครับมันก็จะคํานวณน้อยๆแล้วก็ค่อยมาคํานวณคูณเมทริกครั้งเดียวเพื่อให้เปลี่ยนมาแกนโลกนะครับก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมมากนะครับับบก็ใช้แคค่่อยางนนะร แล้วก็ตรงนี้ฮะก็จะได้ออกมาเป็นการโลกล่ะนะครับอ่ะจริงไหมนะครับเราลองมาติดเบรกพอยต์กันดูอ่ะตรงนี้นะครับเล่นอยู่แล้วเนะี่ยโอเคสังเกตว่านี่คือ Local 3.3 0.001นะครับแล้วก็พอเอามาใส่ นี่เปลี่ยนเป็นแกนโลกละแกนโลกก็60.3 9.9ลบ18.9นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงจริงนะฮะหรือไม่ก็ดูใน transform น,นี้ก็ได้ transform น,นี้มันก็จะมีการเก็บ position โลกไว้อยู่ตรงนี้นครับนะฮะแล้วนี้ก็จะเป็น local position นะครับมันก็จะมีทั้ง local rotation local scale มีหมดเลยนะฮะเมทริกพวกนี้เก็บไว้หมดเลยนะครับลักษณะน,นี้นะครับโค้ดตรงนี้อาจจะต้องดูบ่อย,อยๆไว้เพราะว่าเวลาที่ เราไปเล่นกับพวกอดิเตอร์ครับมันจะต้องแปลนเปลี่ยนจุดอ้างอิงนี้ไปบ่อยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับโอเคนะครับสรุปสําหรับคลิปนี้น่าจะได้ไอเดียแล้วว่าถ้าอยากจะรู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเรานะครับใช้ Invert Transform Point ช่วยได้มากๆนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาดอทอะไรทั้งนั้นนะครับ